เดี๋ยวรถเพิ่งออกมาทำไมต้องไปแต่งมันก็ดีอยู่แล้วฟิวแม่เดี๋ยวก่อนไม่ยอมบอกเดี๋ยวก่อนไล่เราออกไปข้างนอกเพื่อที่จะแอบไปแต่งรถวันนี้ให้นอนในรถสวัสดีครับแม่มาวันนี้เปิดคลิปคนเดียวนะมีแผนอีกแล้วนะครับคือวันนี้แบบจะบอกไงดีปกติพ่อถ่าเป็นสายเปใช่ป่ะวันนี้อยากให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนน่ะเขาไปเดินห้างกันนะครับน้องๆนี่นะก็ว่าจะเอาตังค์ให้เขาสัก 5,000 นะครับแล้วก็ให้เขาไปกินใช้ที่ห้างนะครับวันนี้ตามใจเขา1 วันแล้วกันนะครับมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบไปพักผ่อนบ้างหลังจากที่ถ่ายคลิปเยอะนะครับให้น้องๆได้ดูกันเนี่ย yeah. เราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้วันหยุดอยากให้เขาได้พักผ่อนนะครับก็ว่าเดี๋ยวจะเอาตังค์ไปให้เขา 5,000 แล้วก็ให้เขาไปเดินห้างกันนะครับพ่อถาไปไหมไม่ไปครับพ่อถาแบบเป็นคนที่ขยันมากแล้วต้องตัดต่อทำงานโน่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าถ้าพ่อถาเนี่ยให้ตังค์เขา 5,000 เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับไปเดี๋ยวดูกันนี่เขาอยู่อีกห้องนึงนะครับห้องจะรกนิดนึงนะครับพอดีบ้านต่อเติมอยู่นะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขานั่งทำอะไรกันเนี่ยนั่งทำงานอยู่ค่ะฮะทำงานให้น้องฟิวอ่ะคิดไม่ออกว่ามือใช้งานไม่ได้ฟิล์มต้องเขียนแม่คอยคิดคำตอบโอ้โหก็ทำงานเป็นทีมแต่ไม่ใช่งานตัวเองนะเหรองานน้องฟิวน้องฟิวไปโดนอะไรมาคะเอ็นฉีกโอ้ทำไมเป็นงั้นอ่ะเพราะว่าลูกบอลอยู่ด้วยอ่ะอ๋อรับลูกบอลลูกบอลกระแทกครับผมก็เลยเอ็นฉีกใช่แล้วมันนั่งสามัคคีอะไรในห้องนี้เนี่ยก็บอกว่าช่วยน้องฟิวช่วยน้องฟิวทำงานหล่อรักกันมากเลยนะดูแล้วว่าไม่เขาบอกว่าตัวหนังสือระบาดฟิล์มก็เลยตัวระบาดตัวโอ้โหอะไรอยากพักผ่อนบ้างอ่ะวันหยุดอ่ะก็วันหยุดอยู่บ้านดีแล้วตอนนี้เราก็พักผ่อนอยู่นะมาช่วยน้องฟิวทำงานอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ช่วยคิดหน่อยตอนนี้ตอบว่าไงไม่ออกอะแบบมันจะไม่ตอบเมื่อเช้าพี่พูดไปแล้วรอบหนึ่งไม่พูดแต่มันเลี้ยงคำไม่ได้อะแบบอยากแบบไม่ข้อนี้มันไม่ใช่แบบช่วยเหลือมีน้ำใจอะไรอย่างนี้ไม่อยากเดินห้างมั้งไม่มีเงินโอ้โหหลักๆอยู่ตรงนี้ใช่เหรอไม่มีถ้าสมมติพ่อแบบเฮ้ยวันเนี้ยเห็นลูกๆวันก่อนแล้วไปถ่ายคลิปมาใช่ป่ะเหนื่อยแล้วแบบอยากให้ไปพักผ่อนกันนะครับถ้ามีตังค์ให้เราก็ไปเดี๋ยวให้ 5,000 ไปก็ครึ่งหมื่นก็น่าสุดเหมือนเขาไล่เราออกจากบ้านแขกอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่พ่อจะตัดงานแต่ทีเนี้ยเราเห็นพวกตัวทำงานกันเหนื่อยใช่ไหมพ่อก็อยากเนี่ยให้ 5,000 ไปกินกินอะไรก็ได้ไปซื้อกินเหลือก็ได้ไม่เหลือก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพ่อให้ 5,000 แต่พ่อละพันหกเลยนะฮะมันขาดอ่ะมันขาดเดี๋ยวโอนให้อีกอันนี้ก็น่าสนใจการเดินก็ได้แต่พ่อไม่ให้ไม่ได้เอารถเอาผ่านไปส่งนะพ่อจะทำงานไม่พี่ฟิล์มขับไม่ได้ด้วยรถใหม่อ่ะรถมันใหญ่พ่อยังขับแบบแท็กซี่ยิ่งเราอย่าหน้าเอาผาดอ่ะไม่เพื่อความสบายของแม่ใช่มันนั่งสบายก็พี่ฟิล์มก็ยังขับไม่ได้ไงแต่พ่อจะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ได้มาแต่ไม่เราไม่เอาผาดสบายใช่ไหมน้องฟิล์มใช่ค่ะโอ้โหสบายมากไม่ไว้เดี๋ยวพ่อขับให้นั่งดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวให้ 5,000 ให้ขับแจ๊สไฟบ้างนะนี่เอาไงแม่ให้หนูยื่นมือรับไหมเอาแหละโอนมาด้วยไม่น่าจะพอโอ้ยจาก 5,000 จะเป็นไรพ่อให้ 5,000 ให้เอาไปเที่ยวแต่ว่าพ่อไม่ได้ไปด้วยเอาผ่านจอดไว้ที่บ้านนะแล้วก็เดี๋ยวก็นั่งแจ๊สให้พี่ฟิล์มขับไปแล้วกันสู้ๆนะโอเคป่ะไม่ต้องรีบกลับด้วยวันนี้ไม่มีถ่ายคลิปไม่ต้องรีบกลับไปนานๆเลยแล้วนี่อะไรอ่ะก็อันนี้ก็ถ่ายไงว่าแบบพ่อถาใส่เปอ๋อเปลุกแล้วแบบว่ากลับมาจากห้างได้อะไรไปบ้างถูกประมาณนั้นประมาณนั้นได้ขนมแล้วเราไปกินอะไรแม่แมวสักตัวหรือไม่พี่ฟิล์มก็ไปถ่ายวีล็อกเดินถ่ายว่าวันนี้พ่อให้เขา 5,000 เดินกินเดินเที่ยวทำอะไรบ้างนะแต่ส่วนพ่อไม่ไปพ่ออยู่บ้านโอเคไหมพ่ออยู่บ้านจริงอ่ะอยู่บ้านจริงไม่มีแผนอะไรใดๆทั้งสิ้นจริงยังไม่ได้ถามเลยนะว่ามีแผนอะไรทำไมรอตัวนั่นไม่มีจะให้พ่อไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนทีนะปกติเวลาไปไหนเราก็ไปด้วยกันตลอดพ่อไม่เคยไปคนเดียวหรอกใช่เปล่าตอนซื้อข้าวก็ไปด้วยกันดิปะไม่พ่อทำงานไงพ่อตัดต่อไงงั้นเดี๋ยวเราพ่อตัดเสร็จกันก็ได้เนาะไปใช้เงินด้วยกันสามทุ่มก็ยังไม่เสร็จเลยลูกคลิปมันยาวมากเลยยาวถึงปีหน้าเลยหรือเปล่าโอเคตามนั้นแหละนะแหมอยู่ให้ตังค์ไปเที่ยว
ดีขนาดไหนจ้าได้ๆๆเราก็จะพยายามไปเที่ยวให้ทําให้ได้ยอมตังค์แน่นขนาดนั้นใช้คําว่าพยายามเราก็จะพยายามใช้ตังค์ให้มีความสุขโอเคตามนั้นไปได้นะครับโอเคแล้วก็กลับด้วยไม่ต้องรีบกลับด้วยอ้าวก็ไปเที่ยวแบบไม่เป็นห่วงแล้วไม่กลับเย็นแล้วพ่อกินข้าวเย็นยังไงแม่พ่อกําลังจะพูดเลยว่าเดี๋ยวแม่ก็ต้องเป็นห่วงพ่อว่าพ่อกินข้าวหรือยังเป็นห่วงไอ้นี่ก็จะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพ่อต้มมาม่ากินได้มาม่าดีเหรออืมไปเถอะกลับเย็นไม่เป็นไรไม่เขาไล่เราขนาดนี้ได้ไหมไม่ได้ไล่ก็แบบปกติวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายหนังทรงหนังสั้นกันใช่ป่ะไม่แม่รีบกลับมาทำกับข้าวให้เหรอไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพ่อต้มมาม่ากินได้ไปเถอะเดี๋ยวหนูไปเตรียมไม่ต้องโทรหาด้วยนะเพราะเวลาตัดต่อมันจะแบบเดี๋ยวเราใส่หูฟังเดี๋ยวหาว่าเอ้ยทำไมไม่รับโทรศัพท์กินปิ้งย่างไปดีไหมโอเคเดี๋ยวฟิล์มออกหน้าไม่มีอะไรบ้าเปล่าให้ตังค์ 5,000 ให้ไปเที่ยวจะมีแผนตลกเหรอมันไม่มีหรอกไปเจอกันตอนเย็นได้ป่ะเดี๋ยวจะรีบกลับมานะพี่เอาไปขี่ไปยังยังเดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาก่อนเห็นไหมเนี่ยเราอ่ะโอเคแม่ไม่ต้องซื้อของเผื่อนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อของเผื่อนะรู้ป่ะอุตส่าห์เราจะรีบกินรีบซื้อไม่ต้องให้เดินยาวๆเลยพ่อไปส่งที่รถด้วยส่งทำไมเดี๋ยวกลัวไปไม่จริงเอ้ารับตังค์เสร็จไปปากซอยแล้วกลับเอาตังค์ไป 5,000 พ่อเครียดเดี๋ยวแบบเนี้ยดูแลดีขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวแม่หนูว่าเราออกช้าๆหน่อยก็ได้แต่กลัวเขาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายไม่มีหรอกโอ้จริงไม่ต้องไปส่งก็ได้นะถ้ารีบไปตัดดีกว่าไม่เดี๋ยวก็ให้รู้ไงว่าขึ้นรถแล้วอะไรแล้วเข้าไปครับรอบหลังดูดิโอ้โหนี่เลยนะครับแม่ชอบรถคันนี้จริงๆครับสีเขาแบบน่ารักอ่ะขาวนะครับสีเดียวรถพี่ฟิล์มเลยนะครับขาวมุกนะครับใช่เหรอหนูแพทตินัมมุกเขาขิงอ่ะเขาแพทตินัมมุกเป็นแบบยิ่งกว่ามุกอีกอันนี้เป็นมุกธรรมดานั้นแพทตินัมมุกแพทตินัมมุกจริงจริงอ่ะพ่อเองก็อยากไปส่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพ่อต้องตัดคลิปไงไปเดี๋ยวเดินไปส่งที่รถดีกว่าแต่ได้จากนั่นคันนี้เนาะไม่ไว้ก่อนไว้ก่อนมีผัดขับไปด้วยไว้ก่อนไว้ก่อนไปต้องมีสักวันที่เป็นของหนูฮะหนูจะขับป่ะลูกจะดีอ่ะขับให้พ่อนั่งพ่อไม่กล้านั่งว่าเสียวไปด้วยกันไปเดี๋ยวเปิดประตูให้นะบริการประทับใจวันนี้หนูว่าเขาแปลกแม่ว่าจะไปตัดคลิปก็ไปนะไม่ก็แบบเชิญครับเชิญขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวบอกให้ด้วยเดี๋ยวบอกให้ด้วยมาเชิญขึ้นรถครับอุ้ยตายแล้วพี่ฟิล์มรถพี่ฟิล์มใส่ปั๊มเอ็นเลสด้วยเปลี่ยนแม็กด้วยเหรอแล้วทำไมโหสวยจังเลยอ่ะพ่อเป็นคนทำเนี่ยอ้าวเหรอโอเคบ๊ายบายเจอกันมืดๆไม่ต้องรีบกลับนะคะมืดๆเลยนะมืดเลยพรุ่งนี้เช้าเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวก็เป็นห่วงไปนานเกินใช่ไหมไปเป็นไรคะพ่อดีเกินไปเหรอดีเกินจนหน้ามีพิรุธมาก็ให้ตังค์ไปเที่ยวแปลกหน่อยไปโอเคเจอกันรถมารถมาข้างหลังบายบายเย็นเจอกันเอาละครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนไปแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเราแล้วนะครับเรียบร้อยเขาไปหมดแล้วเอาละครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงร้านเลสเป็กเรียบร้อยแล้วนะครับให้ตังพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนไปเที่ยวเรียบร้อยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับพ่อถาจะมาแต่งรถเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันเลยนะครับกลับไปโดนด่าหรือไม่โดนด่าเป็นอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ขอแต่งก่อนนะครับนี่เลยนะสวัสดีครับพี่บาสสวัสดีครับพี่บาสอยากแต่งรถอะครับมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยคันนี้เอาอะไรบ้างเปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนทุกอย่างหรือเปลี่ยนรถใช่ไหมเปลี่ยนรถด้วยครับเปลี่ยนรถด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เลยแป๊บนึงจัดให้เลยใช่ไหมจัดให้เลยครับแป๊บนึงจัดได้จัดได้แม็กแม็กไม่เบรกยางไม่เอายางเอาด้วยสิโอเคได้เลยครับจัดให้ได้ใช่ไหมให้ได้เลยครับขอแบบกลับไปนี่แบบรอๆนี่นะเนี่ยมันเป็นเหตุผลแหละที่ให้ตังค์เข้าไป 5,000 ให้เขาไปเที่ยวบอกว่าวันนี้ไม่ต้องรีบกลับ5,000 จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยได้หลายชั่วโมงอยู่บอกประหยัดหน่อยแต่ก็โอ้ตายตายตายมาร้านนี้เป็นครั้งที่2แล้วร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับ Respect View ครับบริการดีไหมครับร้านนี้โอ้ดีทุกคนครับดีทั้งร้าน
ยิ่งเซลคนนี้ยิ่งดีมากครับผมใช่ครับกลับไปบ้านนี่ไม่อยากจะนึกเลยนะว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับเพราะบ้านใจกล้าตัวจริงเลยนะครับซื้อรถมาวันนี้เอามาแต่งวันนี้เลยครับเดี๋ยวมาตามดูกันที่ป้ายยามาเนี่ยมันดียังไงโอ้ตัวนี้ท็อปสุดแล้วพี่วิ่งบนเมฆวิ่งบนเมฆตัวนี้มันจะปรับได้2ทางครับพี่เขาเรียกปรับทูเวย์นะครับปรับจังหวะยุบจังหวะยุบคือปั๊มเขาจะปรับที่ตัวล่างแล้วก็ปรับจังหวะยืดปรับจังหวะที่ชกยืดขึ้นเป็นรีบาวด์ครับที่ตัวบนผมก็จะเซตพิธาให้พิธาคือจังหวะที่มันกระแทกให้มันนุ่มจังหวะที่มันคืนตัวให้มันช้าเพื่อไม่ให้มันแกว่งไม่ให้มันโยนอะไรประมาณนี้พี่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะจบสำหรับพิธาครับผมจบเลยนะจบเลยครับจบเลยนะจบเลยไม่รู้ว่าพี่เดือนรู้แล้วจะจบหรือเปล่าไม่หรอกครับคือทำม็อกถ้าเราไม่จบใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาระยะยาวครับผมอันนี้พี่ถาเลือกได้เลยจะเอานุ่มเอาแข็งเอาหนึบเอายังไงได้จัดให้ได้หมดตัวนี้ปรับได้ละเอียดพี่ครับผมตัวนี้เป็น KW ครับ Made in Germany ครับเป็น Variant 3เป็นรุ่น Variant 3 V3 ครับพี่เบรกเราเป็นอะไรเบรกเป็นเบรกญี่ปุ่นขวัญใจวัยรุ่นครับพี่ Endless ตัวนี้เป็น S6เป็นปั๊ม6พอร์ตจาน355มิลครับผมซิงจานมาสวยๆเลยของใหม่ตรงรุ่นขาตรงรุ่นครับพี่ครับผมนี่เลยนะโอ้ตัวนี้ก็คือสายถักเขาเลยครับจาน355ครับเบิกใหม่นะครับไม่ใช่มือ2นะครับป้ายแดงนะครับมาที่นี่คือเบิกป้ายแดงทั้งหมดเลยเบิกใหม่ได้ครับมือ2มีเบิกใหม่มีครับสั่งได้หมดล้อวันนี้ใส่ล้อค่ะเป็น C8 งาน NK Co-coming ครับพี่หมกหน่อยครับหมกหน่อยหมกเหรอเจ้าของรถบอกว่ารถมันอืดเดี๋ยวหมกของแรงหน่อยเฮ้ยมันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าครับมาแน่มาแน่ใช่ป่ะติดเท้าแน่แน่ค่าน้ำมันขึ้นแน่นอนมาตามเท้าเลยค่าน้ำมันโอเคครับผมตอนนี้นะครับรถของเราก็ใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไปเทสกันนะครับว่าสิ่งที่ใส่มาเนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับนี่เลยนะครับช่วงหน้านะครับก็จะใส่เป็นล้อ TE28 นะครับแล้วก็ปั๊มเอ็นเลสนะครับจาน355นะครับนี่เลยนะแล้วก็โหลดลงมานะครับสวยมากเลยครับเนี่ยรถเตี้ยเลยนะครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับหูยังเฟี้ยวอะครับน้องๆโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เซตรถเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกไปเทสกันนะครับเฮ้ยรู้สึกดีอะเฮ้ยมันเฟี้ยวมากเลยอะคือตอนนี้เสียงดังได้นะครับแต่เดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยถ้าเกิดแม่เดือนรู้นะครับอาจจะเสียงเบากว่านี้นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรไงวัยรุ่น90มันต้องนิดนึงเออจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าพี่เดือนเขาบ่นอะไรมาพี่จะบอกว่าบาสนะบอกว่าพี่ถามว่างบไม่จำกัดผมไม่เกี่ยวว่างบไม่จำกัดผมก็เลยจัดแต่ของคุณภาพอย่างเดียวโอ้โหดูคำพูดคำจาทิ้งกันเลยนี่ว่าเฮ้ยทำไมคันเร่งมันปื๊ดปาดจังเลยอ่ะใช่เหรออันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยบาสนี่เปิดใส่คันเร่งไฟฟ้าไปแล้วนะครับโอ้มันแรงจีนะมันดึงหลังติดเบาะเลยเนี่ยใช่ครับใช่ป่ะอืดเลยเนี่ยอุ้ยรูดให้พี่ดูว่ามันนุ่มไหมโอเคครับผมตึกไฟเนาะฮะโอ้ยไงพี่ชาเออว่าปอดสองเลยนั่งหลับเลยนะเฮ้ยนิ่มมากเลยนะไม่ประโยชน์นะใช่ครับถือว่าโอเคนะได้เลยแหละได้เลยแหละนะครับถ้าอันนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงต่อแล้วเนาะใช่ครับเออที่สุดแล้วครับของโชว์ครับผมโอเคแล้วอุ้ยแบบแจ่มอ่ะโอ้โหอุ้ยเบรกแบบเนียนมากเลยอ่ะต้องหาคนขับแล้วครับตอนนี้โอ้รับฉลากคนขับไหมครับโอ้ยคือชั่วโมงเนี่ยเขาจ้างพี่อยู่ไงเราจะมาตอนเด็ก ตอบโจทย์ครับคันเร่งนี่แบบโอ้โหเหยียบเป็นเหยียบเลยนะเหยียบเป็นมาเลยนะเรียกได้นะแบบอืดขึ้นอย่างนี้เลยคือไม่ได้คิดไปเองนะมันสัมผัสได้จริงๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับถือว่าดีนะครับ
น่าจะดีกว่าของเดิมด้วยซ้ำไปนะนี่ขนาดโหลดลงมาใช่ป่ะช่วงยุบช่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เลยนะพร้อมนอนครับบอดบอดสองนี่พร้อมนอนบอดหลังนี่นอนได้เลยไม่สะเทือนด้วยนะครับแบบนิ่มมากเลยอะตอนนี้มีอย่างเดียวที่ไม่โอเคอะมาร์คอะไรพี่อ่ะกลับไปบ้านแล้วเคลียร์กันไม่รู้เรื่องเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าพี่โดนทำร้ายร่างกายนี่จะมีใครไปเยี่ยมบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวผมอะไรที่สั่งเบรกหลังไว้แล้วเดี๋ยวของมาแล้วผมโทรแจ้งนะคะเราไม่พูดแบบนี้สิก็ทั้งหมดทั้งปวงที่ทำไปนะครับไม่ต้องดราม่านะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับขับขี่รถเราต้องมีเบรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเบรกที่ดีนะครับมันก็เหมือนแบบเฮ้ยช่วยทำให้ชีวิตเราอ่ะมันเซฟขึ้นนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยไปเสียตังค์ซื้อเบรกแสนสองแสนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นอ่ะก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เนี้ยคือรถที่บ้านเปลี่ยนทุกคันนะครับแล้วมันก็เบรกดีกว่าเดิมเยอะด้วยนะครับอันนี้พูดเลยนะนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราขอเทสรถกันต่อก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็เอารถมาจอดนะครับถ่ายรูปนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับไปไม่เดือนว้าวแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับโอ้ออกมาอย่างสวยอะครับไม่เดือนจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องมาตามดูกันนะแต่พ่อถามบอกเลยว่าที่เซตมาทั้งหมดนี้นะครับถือว่าโอเคมากนะครับแล้วรถเนี่ยออกมาสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับสำหรับวันนี้นะเราก็มาเซตอัพรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณน้องบาสด้วยนะครับที่แบบครับยินดีครับที่ให้คำแนะนำนะครับหรือว่าให้คำปรึกษาต่างๆมาเป็นเวลาหลายวันแล้วเนาะได้คุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับสรุปก็คือตอนนี้จบแล้วนะครับถือว่ายังไม่จบครับโอ้เหลืองล่างเดี๋ยวกลับไปหาตังก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทำเพิ่มนะจะแต่งรถนะครับล้อยางโซ่เบรกช่วงล่างหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเลสเปควิวยินดีให้ครับปรึกษานะครับผมมีอะไรก็ทักสอบถามหรือมีอะไรก็โทรติดต่อผมได้หน้าเพจครับเพจตรงไหนตรงนี้เลยติ้งตรงนี้เลยได้เลยครับผมโทรตรงนี้เลยได้ครับถามได้ครับดูแลดีนะครับมีอะไรก็คุยกันได้ครับพี่มีให้ตามงบประมาณได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ถามนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ดูแลดีมากๆเลยครับแล้วที่เหลือพี่ต้องกลับไปเคลียร์ที่บ้านก่อนเดี๋ยวเราติดตามครับได้ครับเป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับผมขอให้พี่เดือนปานีพี่ครับโอเคเดือนได้ยินแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะพ่อบอกเลยพ่อไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่น้องอินบ็อกซ์ไปบอกว่ารถต้องแต่งพ่อก็เลยแบบต้องมาอะไรอย่างเงี้ยน้องบาสน้องบาสนี่เลยเสื้อขาวคนนี้คนเดียวพ่อไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับดูแล้วไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวอะครับแม่เดือนด้วยนะมายืนรอแล้วเห็นเปล่าโอ้โหดูเขายืนเท้าเฮ้ยเขาเป็นไรอะโอ้โหดูดิเฮ้ยเราจะลงดีไหมเนี่ยดูเฮ้ยเหมือนจะมีเรื่องอ่ะจริงนะเฮ้ยว่าไงฟิวไหนบอกอยู่บ้านอะไรนะแม่ไหนบอกอยู่บ้านปักก็นี่ไงอยู่บ้านไม่มากลับมาถึงตั้งนานแล้วเขาไม่เห็นรถก็เอารถไปทำอะไรมาคะอ๋อพอดีพ่อเอารถไปลองขับดูลองขับอะไรมันเปลี่ยนไปใช่เหรอเปลี่ยนไปแบบสีนี้เนาะไม่ใช่ล้อที่เป็นตัวเดียวมันไม่เหมือนเดิมตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงทุกล้อเลยเนี่ยไม่มันเป็นล้อกี้โกนเปล่าตอนแรกล้อสีอะไรอ่ะเป็นล้อสีเงินแล้วเป็นโลโก้โตโยต้าแล้วนี่อ๋อพอดีพ่อไปลองขับแล้วมันสั่นๆพ่อก็เลยไปเปลี่ยนแปลว่าถ้าเปลี่ยนแปลว่าข้างหลังต้องมีของเก่ามีไหมของเก่าพ่อขายเหมือนตอนเอารถพี่ไปทำมาแหละใช่เหรอเอาแบกเดิมไปขายหมดไปเท่าไหร่คุณไม่ก็ไม่กี่ตังค์15,000เองทั้งหมดเนี่ย15,000คูณ5ได้ไงคูณ10หรือคูณ20อ่ะ15,000 150,000 หรือ15,000ฟิวก็พูดไปแหมพ่อก็เปลี่ยนมา15,000เองเขาลดพ่อจังหวะพ่อนั่งอยู่ตัดต่อใช่ป่ะแล้วเสร็จมันเด้งขึ้นมาแบบโอ้มันน่าปิดราคา
มันลดมาจากลดจาก300,000เหลือ15,000ใช่ใช่ไม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 ่ประมาณนั้นจริงๆแม้ว่า300,000ลดไปแค่15,000ไม่ใช่ไม่รู้ว่าพ่อดูเปลี่ยนแค่เดิมมากไม่ไปส่งเราแล้วทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะถามหน่อยทำไมต้องเปลี่ยนเออของเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่เออแล้วก็รู้ดีว่าของเดิมก็ดีแล้วคือวันนี้เพิ่งไปบอกว่าได้รถมาใช่ไหมเราเพิ่งได้มาจริงๆนะเออเคลียร์เลยคือเพิ่งได้มาวันนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยคือใช่แล้วก็ทำเป็นไล่แล้วออกไปซื้อของเย็นๆค่อยกลับเป็นไงล่ะเขาอะกลับเย็นแทนไม่ใช่เราหรอกเดี๋ยวเนี่ยเรารีบกลับมาทำไมเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเดินแล้วแล้วไปทำไมให้ตังเราไปแค่ 5,000 แต่เปลี่ยนไปหุ้ยบินอยู่นี่ค่ะมาเลยเปลี่ยนไปเท่าไหร่ไม่ถึง 15,000 ไงปิดปากเราแค่ 5,000 เองเท่าไหร่ก่อน 15,000 ฟีลเท่าไหร่แสนห้า 6,000 ไหนเดี๋ยวมันมีอีกใบหลายใบฟีลอันนี้ใบรับประกันไม่ใช่ไม่ใช่ใบรับประกันของแต่งแน่เลยล้อแม็กพร้อมยางขอบ18จำนวน4ชิ้นชิ้นละ 11,915 ราคานี้ไม่อ่อนกันหมดเลย 323,650 เอาไปนะมาดูนี่ว้านี่เห็นไหมคำว่าจ่ายแล้วอ่ะมือสั่นเลยตรงเนี้ยโอ้โหแม่เราแสนหนึ่งยังว่าโอ้โหสามแม่สั่นเลยอ่ะรอดีใจเหรอแม่ไม่มันเพิ่งได้รถมาวันนี้แล้วเอาไปแต่งทีเดียว 300,000 ไม่ได้ก็แบบว่าไปรุ่นอะครับต้องเนาะแค่ทีละอย่างทีละนิดเออนี่ทีเดียวเอาทุกอย่างเลยมาบ้านทีเดียวลูกครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวขออธิบายคือแบบใส่อย่างเดียวไม่ให้แก้ตัวแล้วได้ไหมต้องฟังนิดนึงนะรถน่ะมันต้องมีสมรรถนะที่ดีเหมือนของพี่ฟิล์มแจ๊ดอะเขาไม่เห็นมีทำเลยก็เรื่องของเขาไงเอาแต่นี่ครอบครัวเราต้องปลอดภัยไงเบรกเนี่ยธรรมดาเนี่ยเบรกได้ไหมมันจะสักขาแต่ถ้าเป็นเบรกแข่งเอลเลสเนี่ยกับจาน 3.5 เนี่ยมันจะไม่เอลเลสเนี่ยไม่ใจเองนี่แหละประเด็นคือพ่อรู้ได้ไงว่าเดิมๆมันแบบสากคือก็ลองเบรกแล้วลองเบรกแล้วไม่ดีรู้ไหมเบรกดีๆของพ่อเนี่ยเท่าไหร่ 150,000ของพ่อแล้วน็อตธรรมดาเนี่ย1ชิ้นนะน็อตอันเดียวแค่น็อต2,700เออนับตัวนี้ไม่เวลาขันน่ะถ้าเป็นน็อตไม่ดีอ่ะมันจะขาดแล้วพ่อมีน็อตกี่ตัวในเบียนเนี่ยเบียนดอมนิดหน่อยนะรออะไรอีกเดี๋ยวมันไม่นิดหน่อยอ่ะขาสั่นเลยมาม่าหูยรู้สึกนั่งรถไม่ค่อยสบายแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทำให้ทุกคนได้สบายเพื่อครอบครัวแม่ขับรถสุดเลยคออ่อนกันทั้งบ้านยังไม่ดูนะมาดูนี่อย่าเลยเอ็นเลสมันของพี่ฟิล์มเลยแม็กก็ C28มันของพี่ฟิล์มเลยของพี่ฟิล์มเบรกดีปะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้แล้วพ่อเปลี่ยนมันจะไม่ดีได้ไงแล้วเบรกถ้ามาอยู่ในอัลพาร์ตมันจะเท่าไหร่ของหนูมันก็เกือบแสนอันนี้แสนห้าเองแสนห้าอย่างที่น้องบอกไปบวกเพิ่มทั้งที่เป็นเบรกเดียวกันคือจริงๆนะแม่ทุกอย่างเนี่ยทำออกมาเนี่ยคือดีหมดเลยนะครับอย่าโทษพ่อพ่อขอร้องแหละแต่ทีนี้ข้างหลังอะเบรกยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะตังค์มันหมดจะเอาเบรกคู่เลยเหรอแสนแปดเออเบรกสี่เลยเหรอเดี๋ยวเบรกสี่อันนี้แสนห้าข้างหลังแสนแปดสองอันก็สามแสนสามแสนสามเองไม่รวมแม็กนะถ้าพ่อจะทำด้านหลังอะยังไม่รวมแม็กแม็กมีแล้วใส่มาวันนี้หมดเลยไม่หมายถึงว่าถ้าเอาแค่เบรกเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีอะไรอีกไม่เหรอฟิลมีช็อคอีกแสนห้าพันไปแล้วใครเก็บไปไอ้โชคอ๋อแสนห้าพันเองว่าแล้วเหมือนอะไรผ่านๆตาที่พ่อโพสไงแม่เห็นไหมที่พ่อโพสไอ้เหลืองๆอ่ะไอ้เกียวๆอ่ะเดี๋ยวพ่อสรุปอะหมดไปเท่าไหร่เนี่ยก็300,000กว่ามีอะไรมั่งอะพูดมาเลยมีอะไรมั่งไถ่โทษมาเบรกเอลเลสแสนห้าล้ออีก60,000ล้อยางอีก60,000โชคอีก150,000เดี๋ยวรถเพิ่งออกมาทำไมต้องไปแต่งมันก็ดีอยู่แล้วฟิวอะไรอะไรอะไรนอนในรถเลยกินข้าวเลยใช่แม่เดี๋ยวก่อนไม่ยอมบอกเดี๋ยวก่อนไล่เราออกไปข้างนอกเพื่อที่จะแอบไปแต่งรถวันนี้ให้นอนในรถใช่ลังรถแต่งรถแม็กเห็นบอกรถเนี่ยมันสบายแต่งแล้วมันดีไปเลยเดี๋ยวก่อนอะไรยังไม่หมดอะไรอีกยังมีกันเล่นไฟฟ้าอีกนี่แหละครับทุกคนเข้าบ้านใจ
กล้าไม่มีจริงหรอกโอ้ยอันนี้ขอบอกรถเพิ่งซื้ออย่าหาทำนะคะทำเป็นน้ำปลาเอาเลยโอ้เหมือนรถเอาเลยครับคุณฐานอย่าอ๋อยังเหรอรถดีๆก็ไปทำเนี่ยดูไปอยู่ข้างๆล้อที่แต่งเลยนอนอยู่ตรงนี้เลยนะนอนอยู่ล้อเลยคืนนี้คุ้มมากเลยอ่ะเดี๋ยวตัดข้าวให้จานเขาบอกคุ้มมากเลยเอาอีกสักนิดนึงโอ้พอก่อนเดี๋ยวตัดข้าวให้จานหนึ่งนั่งกินล้อนี่แหละเออเลียล้อมันไปเลยเดี๋ยวนะอะไรพ่อสั่งเบรกหลังไว้ด้วยเบรกหลังแพงด้วยนะแม่ไร้แสนแปดหลังได้จากไหนใช่ค่ะพี่ใส่โรงเรียนแล้วเนี่ยโอ้ติดโรงเรียนมาเยอะแน่เลยเนี่ยโอ้ยแต่งรถมาแล้วอ่ะโอ้ยโอ้อะไรของคุณโอ้ยนอนนี่ไปแล้วเข้าบ้านล็อกบ้านเลยไปโอ้ยไม่มีคนเหลียวแลพี่ไม่ช่วยพ่อไม่อ้าวช่วยทำไมโหก็แค่แต่งรถนิดหน่อยเองนิดหน่อยอะไร 300,000 6หลักอย่างนี้คนใครเขาก็แต่งกันเนาะเนี่ยเขาแต่งทีละนิดทีละหน่อย FC นะครับพ่อบ้านใจกล้าที่ออกเอาผาดมาเพื่อครอบครัวเนี่ยต้องเห็นใจพ่อฐานะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนล้อใช่ไหมเพื่อความแบบเพิ่มสมรรถนะรถอ่ะเออโอ้โหให้รถอ่ะมันวิ่งดีเขาไม่เข้าใจเราหรอกเนาะใครจะไม่เข้าใจพ่อไม่เป็นไรสั่งเบรกไว้แล้วเจ็บผลเดียวจ่ายผลเดียวจบแม่กลับมาก่อนเดี๋ยวมาจำไปแล้ว